สวัสดีครับพบกับพี่เก้งนะครับช่องซีเก้งทอยนะครับวันนี้จะเอาแลนด์โรเวอร์นะครับที่เพิ่งได้มาใหม่นะครับแล้วก็เอาคันเก่าเทียบให้ดูเลยก็วันนี้จะมี2ค่ายมีมินิ GT คือตัวนี้นะครับเคยรีวิวไว้แล้วเป็นแลนด์โรเวอร์เหมือนกันก็เลยเอามานะครับแล้วก็มีเป็นเซตของดูลักนะครับดูลัก1นะครับแลนด์โรเวอร์เป็นสีเขียวเขียวทหารเลยล่ะเขียวแก่นะครับแล้วก็เป็นตัวใหม่นะครับดูลักเวอร์ชั่น2ตัวนี้ที่จะเอามาแกะยังไม่ได้แกะนะครับราคา179บาทนะครับออกมานานแล้วนะแต่พี่เก้เพิ่งได้มานะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาแกะเจ้าตัวนี้แล้วก็เปรียบเทียบกับเจ้าตัวเก่านะครับเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวเก่าดูเจ้าตัวนี้ก่อนนี่ครับนี่นะฮะตัวนี้เป็นกล่องแพ็คคอนเจเลตเป็นน่าจะแลนด์โรเวอร์เหมือนกันนะเดี๋ยวขอดูก่อนเป็นกล่องอย่างนี้นะครับสีเขียวเลยเขียวเขียวแก่นะครับเขียวคนละเขียวกับเจ้าดูลักเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับนะสังเกตว่าจะเขียวคนละเขียวกันนะครับมาแพ็คอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะเป็นแลนด์โรเวอร์110ครับนี่ครับใต้ท้องนะครับนี่ครับคันสีเขียวนะเปิดฝากระโปรงได้นะครับดูจุดลักษณะนะนะครับตัวนี้สีพ่นมันจะออกเป็นเม็ดๆเกล็ดๆคล้ายๆกับเมทัลลิกนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วก็จะมีเป็นชุดพ่วงท้ายนะครับล้อเป็นล้อโครเมียมอ่ะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้โชว์ตัวตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็คันนี้ที่ผมชอบมากเลยของ Mini GT คันนี้รายละเอียดดีเทลดีมากสมราคาครับเอาไหลไปแล้วรถพื้นไม่เสมอกันนี่ครับคันนี้ผมชอบมากเลยนี่ฮะดีเทลแบบสุดจริงคันนี้ลองหาดูนะในกลุ่มรถเหล็กนะครับคันนี้สุดจริงคือดีเทลมันสมจริงมากเอาไปถ่ายรูปเนี่ยสวยมากเลยนะครับมีสัมภาระขนของเต็มเลยสายแคมป์นะตะลุกตะลุยลุยทุ่งลุยสวนลุยป่านะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูภาพสวยๆรายละเอียดอีกทีนึงนะตัวนี้นี่จะขยับอะไรไม่ได้ขยับได้แค่ล้อนะครับตัวนี้มินิ GT นี่ราคาผมจำไม่ได้แล้วว่า500 600อ่ะนะแต่มันสวยจริงตัวนี้นี่ครับตั้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็นี่ครับดูลักหนึ่งอันนี้คือเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับที่ออกน่าจะช่วงปีที่แล้วนะจะมีเป็นเหมือนกล่องมาให้นะครับราคาน่าจะเท่ากันแหละ179บาทจะมีเป็นกล่องมาให้ดูกล่องก่อนนี่ฮะก็จะบอกเป็นแลนด์โรเวอร์ดีเฟนเดอร์110นะนี่ครับรูปลักษณ์กล่องก็เหมือนไว้เป็นไว้ตั้งคู่กันกับรถนะแล้วก็ตัวรถนี่ครับตัวนี้จะมีเป็นดีคอร์ด้านข้างนะครับว่าแลนด์โรเวอร์นะครับล้อจะคนละแบบกันกับเจ้าชุดกล่องเมื่อกี้นะล้อคนละแบบเลยความสวยต่างกันนะขึ้นอยู่กับความชอบนะครับคือม้วนอ่ะมันเป็นม้วนตัวเดียวกันแต่รูปแบบการลงสีจะคนละแบบนะครับโลโก้ด้านหน้านะครับเห็นไหมจะชัดเลยDefender นะนี่นะเปิดประตูได้ไหมน่าจะเปิดได้แหละเปิดประตูได้นี่เปิดประตูได้นะฝากระโปรงนี่ฝากระโปรงเปิดได้ชุดเครื่องเป็นเครื่องโครเมียมครับนี่นะเปิดได้เหมือนกันแต่ไอตัวเนี้ยจะเปิดประตูไม่ได้ตัวเนี้ยม้วนเก่านี่ตัวนี้เปิดประตูได้นะราคาก็จะแพงกว่านะครับดีเทลก็ต่างกันการลงสีนะประมาณนั้นคล้ายกันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดดูลักษณ์2นะครับผมวางไว้ก่อนแพ็คของดูลักษณ์2ครับนี่ครับจะเป็นซีรีส์ดูลักษณ์คานะครับก็จะมีน่าจะมีประมาณ6แบบนะครับแต่มี Defender มาผมจะเก็บเฉพาะคันที่ผมอยากเก็บนะเป็นคันสีขาวครับนี่รูปร่างแพ็คจะเป็นอย่างนี้นะครับดูลักษณ์2ผมก็แหกแพ็คมาแล้วนี่ครับให้ดูกล่องก่อนจะเป็นรูปของตัวโมเดลนะครับแล้วก็บอกว่าเปิดประตูเปิดฝากระโปรงได้นะครับนี่นะก็จะเป็นกล่องไว้ตั้งโชว์คล้ายๆกับตัวดูลักษณ์1นะซีรีส์แรกนะวางโชว์ไว้แล้วกันนะครับอย่างนี้สวยวางไว้เป็นพร็อพนะครับแล้วมาดูตัวโมนตัวคันเขาก็แพ็คมาดีนะเปิดก่อนนี่ครับซีรีส์ตัวนี้อ่ะวางบนแท่นโชว์แล้วกันให้ดูชัด
นี่ครับนี่ฮะไฟท้ายนะครับไฟท้ายประตูข้างครับเปิดได้นะนี่ครับเดี๋ยวมาวางคู่กับเจ้าดูลักเวอร์ชั่น1ให้ดูเปรียบเทียบกันตัวนี้อีกคันวางไปเลย3คันจุใจสายรถตะลุยครับ Defenderนะครับประมาณนี้นะครับดีเทลนะอ่ะเดี๋ยวเอามาวางให้ดูเทียบกับมินิ GT ด้วยนี่ครับอ่ะวางเรียงกันเลยครับผมมินิ GT นี่เด็ดมากครับใครที่เป็นสายสะสมนี่แนะนำเลยนะตัวนี้คือมันให้มาจัดเต็มเลยแต่ดูลักสองก็สวยนะถ้าเกิดเทียบตามราคาแล้วก็ความสวยตามราคานะครับพวกนี้นะตามราคาจริงๆนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนี่เป็นชุดของดูลักนะครับ Defender ที่มาโจเลตจัดจำหน่ายครับนี่ฮะจัดจำหน่ายนี่ครับคันสีขาวนะครับตัวรุ่นนี้จะดูลัก2จะมีอะไหล่ล้ออยู่ข้างหน้ารถนะครับแต่ดูลัก1จะมีอะไหล่อยู่ท้ายรถนะอยู่ต่างกันนะครับตัวนี้น่าจะถอดได้นะมันหมุนได้นะตรงนี้มันหมุนได้น่าจะถอดได้แหละนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับกับพี่เก้นะครับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ